ลับเข้าสู่รายการอรรถจิตนะคะโอ้ให้มีความตื่นเต้นไงครับให้ทุกคนแบบได้ดูแล้วตื่นเต้นบ้างแบบนี้นะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะเพราะว่าถ้านับแล้วเนี่ยยังเหลือเวลาอีกไม่มากพึ่งแค่เวลานี้เองถูกต้องค่ะต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีอาจารย์จะมอบพระสิงห์วลีมหาลาภให้ดับนี่ทวีโชคนี่เองนะรุ่นรวยปาฏิหาริย์นะใครจะมีโอกาสได้รับไปก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะคะหรือว่าท่านไหนบอกว่าเอ๊ะลายเซ็นก็ได้แล้วนะอยากจะส่งข้อความให้กำลังใจคุณฐาก็ได้ส่งเข้ามาเพราะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีกันเอาละมาเลยค่ะนางพูดอยู่พูดกับนี้อ่ะมาเชิญ SMS นี่เลยครับ SMS ท่านแรกคุณทองม้วนจะผ่าตัดมดลูกค่ะวันที่26พฤศจิกายนนี้จะผ่านไปด้วยดีไหมคะวันนี้ที่ไหนละม้วนวันนี้วันที่19ค่ะนะครับเดี๋ยวประมาณ26นะครับคุณทองม้วนนะครับในเกณฑ์ของคุณเนี่ยจะมีการผ่า2ครั้งด้วยกันนะครับผมไม่ทราบว่าคุณเคยผ่าไปครั้งหรือยังแล้วแนวโน้มเนี่ยฮะเรื่องของซีสต์หรือก้อนเนื้อเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเป็นช่วงที่คุณต้องผ่าตัดนะถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายในที่สุดนั้นผลตรงเนี้ยคุณจะผ่านะครับจะก่อนหน้าก็ดีหรือหลังก็ตามผ่าแล้วจะผ่านไปด้วยดีครับนะมีเอฟเฟคเล็กๆก็คือมีผลข้างเคียงนิดหน่อยนะแต่ควรจะต้องผ่าแล้วนะครับคุณทองม้วนขอให้นะฮะบารมีอ่ะเดี๋ยวมอบนะพระศิวลีมหาลาภให้คุณทองม้วน1องค์นะครับขอพระบารมีพระศิวลีเนี่ยปกปักรักษาให้คุณผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าการป่วยเจ็บครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชื่นใจตกงานอยู่ค่ะจะได้งานใหม่หรือเปล่าจะได้เมื่อไหร่ขอลายเซ็นด้วยจะได้งานใหม่นะครับได้งานใหม่แต่ไม่ใช้ลายเหมือนเดิมนะครับนะเป็นงานที่ค่อนข้างตึงเครียดแต่คุณก็ยังผ่านได้มีโอกาสได้ครับนะแล้วก็ลายเซ็นนะฮะคุณชื่นใจชื่นใจด้วยชื่นใจทั่วไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะกระดาษเล็กไปนิดนึงนะเพราะว่าผมถอดลายเซ็นคุณเดี๋ยวเขียนให้ใหม่นะครับนะครับทุกท่านนะที่ได้รับลายเซ็นจากอาจารย์ก็รบกวนนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยชื่นใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธนทรการงานการเงินชีวิตคู่เป็นอย่างไรเลขบัตร963ชีวิตคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นระดับหนึ่งหลังจากช่วงเดือนธันวาเป็นต้นไปนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหันเหอะไรบางอย่างทำให้ไม่เจอหรือว่าเบนเข็มความคิดไม่เข้าหากันเท่าไหร่เลย963เป็นช่วงที่คุณกำลังจะได้ข่าวดีกับเรื่องการงานครับการเงินขึ้นการงานก็คล่องครับณช่วงนี้นะพระณธรกลับไปเซ็นนี้นะครับพระศิวลีมหาลาภนะคะวันนี้อาจารย์มอบให้3ท่านตอนนี้เหลือแค่2ท่านนะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะมอบให้ท่านต่อไปนะฮะคุณสุภรัตน์นะครับคุณสุภรัตน์นะคะคู่ครองเมื่อไหร่จะมีบ้านแล้วก็ถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองด้วยคู่ครองเมื่อไหร่จะมีบ้านแล้วคุณมีบ้านหรือยังล่ะครับสุภรัตน์เนี่ยนะฮะจังหวะจากคนของคุณในรอบปีนี้นะฮะยังไม่เท่าไหร่หลังจากกลางปีนะข่าวดีเรื่องบ้านมาแน่สิ่งคุ้มครองปกปักรักษาท้าวเวสสุวรรณนะครับนะหรือเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยนะขอโชคเสริมลาภได้นะฮะ บูชาพกติดตัวไว้ไม่ผิดหวังนะคุณสุภรัตน์กับลายเซ็นนี้เลยแล้วก็ได้รับพระศิวลีมหาลาภจากอาจารย์ไปด้วยนะคะมอบให้1องค์ท่านนะครับนะเหลืออีก1ท่านนะครับส่งลุ้นเข้ามา SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายลายเซ็นได้แล้วนะคะเลขบ้าน 99/122 ที่บ้านจัดห้องพระใหม่ถูกต้องหรือไม่และขอพรครูหัตถาด้วยครับเดี๋ยวครับสักครู่นะฮะบางท่านก็ถามว่าผมทราบได้ไงอ่ะผมโทรไปถามครับเอามาวิเคราะห์ก่อนนะฮะจากพื้นฐานเนี่ยชัยภูมิเกิดขึ้นเนี่ยหน้าเป็นทิศตะวันออกแล้วทิศตะวันออกเป็นอำนาจทรัพย์ฉะนั้นแล้วหน้าบ้านนะครับหลังจากที่จัดบ้านพระห้องพระแล้วหน้าบ้านควรจะมีอ่างบัวไว้1อ่างอยู่ข้างซ้ายมือชัยภูมิจะได้เข้ากันแล้วก็ในห้องน้ํานะปลูกผู้ด่างจะด้วยจะได้เป็นการซึมซับของเก่าของเดิมที่มีปัญหาร้าวรอนเรื่องการเงินทุกเราเป็นความเชื่อนะถ้าเชื่อทำถ้าไม่เชื่อก็จบกันตรงนี้นะครับพอเชื่ออยู่ไปทำได้สมชายแล้วจะดีนะครับเฉพาะคุณสมชายคนอื่นไม่เกี่ยวเคสเป็นต่อมาเขาบ้านเขาไม่ใช่บ้านคุณนี่เฉพาะของแต่ละคนใช่ครับคุณนัทวรุธนะคะเลขบัตร814อ๋อเป็นฝาแฝดกันอีกท่านหนึ่งคือนัดประคันเลขบัตร822เป็นฝาแฝดช่วยกันผ่อนบ้านอยู่เออเขาจะเขาจะสำเร็จหรือไม่นัดทวุฒิกับนัดประคัตบ้านนะนัดประคันนะแหมพอคุณทั้งสองนี่ตั้งชื่อนี่เรียกยากเหลือเกินหรือคงเปลี่ยนมานะครับฝาแฝดครับนะกำลังจะซะเขาเรียกผ่อนบ้านอยู่ผ่อนบ้านอยู่จะสำเร็จหรือเปล่านะครับไอคนน้องเนี่ยใช้เงินเก่งนะครับไอคนพี่หาเงินคล่องฉะนั้นนั่นก็คุยกันสองคนแต่ผ่านครับคุณไปต่อได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวก่อนประเดี๋ยวก่อน
ก็จะให้ลายเซ็นทั้งสองท่านนานๆคู่แฝดจะหลงมาสักครั้งหนึ่งผมนึกว่าคู่แฝดจะอยู่ราชบุรีครับอีกคนหนึ่งใช่นี่นะครับจำได้สายสี่ซอนไงจำได้เอ๊ะตอนโตนิ่งใสเขาก็ส่งมาอย่างเงี้ยนะฮะเอาคู่แฝดนานๆจะหลงเข้ามาในหมู่บ้านอัฏฐาที่ละมอบให้สองลายเซ็นเอาไปใช้กันนะครับกับเรื่องการเงินการทองนะครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กชายชะโนโดมอนาคตจะไปไกลหรือเปล่าจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ไหมใช่ครับพักให้ไกลๆเลยเพราะว่าน้องเองรั้นทีทีเยอะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องเนี่ยเล็กๆเนี่ยไปกฐินนะคือไม่ใช่ไปเก็บกฐินกินนะฮะคือไปร่วมทอดกฐินไปร่วมสร้างบุญกุศลเด็กเนี่ยเขาว่ามีจิตที่ละเอียดอ่อนทำบุญไปบ่อยแล้วจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่บิดามารดาได้สำคัญเนี่ยอันนี้เริ่มต้นอย่าคิดว่าให้เรียนเยอะแล้วน้องจะมีคุณธรรมบัณฑิตไม่ใช่ผู้ที่คงแก่เรียนคงแก่การปฏิบัติคงมีกรรมฐานไม่ได้ตัวนั่นคือคำว่าบัณฑิตคือผู้รู้นะรู้เป็นมีสติแล้วก็ทำดีด้วยนะครับพาลูกให้เป็นบัณฑิตให้ได้ก่อนแล้วจะได้บัณฑิตมาครอบครองนะครับน้องชะโนดมนะ SMS ต่อมาเลยค่ะบ้านเลขที่129ดีครับคุณอนุสินนะทะเบียนรถ6615สีดำดีหรือเปล่าแล้วก็บูชาอะไรถึงจะดีตอนนี้ลำบากมาก6615แรงปะทะเฉี่ยวชนนะฮะแล้วก็แรงเรื่องเสียเงินจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องกันเลยนะฮะคนละเรื่องราวเลยแต่ถ้าเป็นสีขาวสีเลี่ยมเงินผมว่าดีแต่เมื่อใช้แล้วทำไงอาจารย์ขายก็ขายไม่ได้แนะนำเลยว่ารถคันนี้6615มีวิธีเดียวนะคุณต้องเป็นคนกลางเป็นคนเจรจาเป็นคนจัดการให้เขาได้แต่ถ้าเป็นคนออกหน้าออกตาหรือว่าใช้ในกิจการงานประจำมีแต่เหนื่อยก็เหนื่อยบูชาเลยดีอ่ะมอบพระศิวลีให้ด้วยนะครับเป็นฝันกำลังใจให้คุณที่ลำบากอยู่คุณอนุสินครับนะก็เป็นผู้โชคดีได้รับไปนะคะมา SMS ต่อมาเลยค่ะคุณถาวรเลขบัตร474เมื่อไหร่นี่จะหมดคะมีแต่เหนื่อยก็เหนื่อยฮะ474นี่ครับนะฮะแรงนะฮะไม่ใช่แรงปะทะเฉียวชนแต่เป็นแรงนะฮะแรงขยันแต่แรงเหนื่อยมันมานะฮะตัดรอนตั้งแต่เรื่องการเงินนะว่าจะชดใช้ว่าจะวางแผนกันสุดท้ายแล้วติดลบตั้งแต่เดือนนี้ฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่นี่จะหมดก็คุณก็จะต้องแบ่งทรัพย์เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งชดใช้กับส่วนหนึ่งที่นายจะต้องลงทุนหรือทำต่อฉะนั้นแล้วถาวรขอเป็นกำลังใจให้พร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับขอให้รวยถาวรนะครับครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะพักกันสักครู่ค่ะ